วัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะเต้นรถเพอร์เฟคค่ะที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังรับชมอยู่นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เบียร์เอารถสวยๆรถดีๆเข้ามาให้ดูค่ะวันนี้เบียร์จะพามาดูในส่วนของตัวรถเก๋งที่น่าใช้อีกค่ายนึงนะคะเป็นค่ายของ Honda เป็น Honda City นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ตามหาอยู่รับรองได้ว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่ๆค่ะตัวนี้เป็นรถปี2017นะคะตัวรถเป็นเครื่องยนต์ 1.5 รถเป็นตัว V สีบรอนซ์เงินนะคะสำหรับคันนี้ราคาถูกมากค่ะอยู่แค่ 437,000 บาทเท่านั้นเองยังไม่รวมส่วนลดโปรโมชั่นจากเราอีกนะคะสำหรับคันนี้อยากรู้ว่ามีส่วนลดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวรับชมให้จบคลิปนะคะเบียร์จะเฉลยให้ตอนท้ายว่าสามารถลดได้อีกเท่าไหร่นะคะมาดูในส่วนของตัวสเปครถกันก่อนเลยค่ะสำหรับคันนี้ไฟหน้าตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ Daytime Running Light ให้ด้วยแล้วก็ตัวกระจังหน้าออกแบบมาได้เป็นโครเมียมค่ะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ Honda ให้แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ตัวรถเป็นสีบอลเงินสภาพสีค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีสะเก็ดหินหรือว่ารักยิ้มใดๆทั้งนั้นนะคะสำหรับคันนี้เฟิร์มให้ว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะ 100% มากๆตัวขอบล้อนะคะตัวนี้เป็นแม็กแท้มาจากโรงงานนะแล้วก็ล้อขอบ15นะคะเป็นแม็กทูโทนปัดเงามาให้แล้วระบบช่วงล่างเนี่ยดิสเบรกมีมาให้ทั้ง4ล้อเลยแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวระบบเบรก ABS ค่ะระบบกระจายแรงเบรก EBD แล้วก็ระบบออกตัวบนทางลาดชันพร้อมด้วยระบบ VSC ควบคุมในเรื่องของการทรงตัวค่ะกระจกมองข้างค่ะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างตัดสีดำแบบทูโทนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดประตูมาพร้อมกับปุ่มสมาร์ทคีย์เลสค่ะสำหรับรุ่นนี้กระจกยังเดิมๆมาจากโรงงานทุกอย่างนะคะตัวนี้กระจกสติ๊กเกอร์มอกยังอยู่ครบทุกจุดค่ะมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายตัวนี้ไฟท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนคิ้วท้ายโครเมียมมีมาให้พร้อมด้วยโลโก้ของ Honda ค่ะมันจะเสริมในเรื่องของการมองเห็นในตอนกลางค่ำกลางคืนทำให้เพื่อนร่วมถนนเนี่ยมองเห็นรถเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสัญลักษณ์โลโก้พวกนี้จะมีประโยชน์นะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบไล่ฝ้ามีมาให้ค่ะพร้อมด้วยในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ด้วยค่ะด้านล่างตัวนี้ไฟตัดหมอกหลังนะคะมีมาให้นะแล้วก็ครอบคิ้วสีดำมาให้ด้วยค่ะไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของเขากันค่ะว่าจะออกแบบมาได้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ออปชันลูกเล่นอะไรมาบ้างเดี๋ยวเบียร์จะพาเข้าไปดูค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของตัว Honda City คันนี้นะคะตัวนี้เป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะแล้วก็เป็นระบบคูลสตาร์ทนะมีปุ่ม Engine Start มาให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารคุมโทนมาให้เป็นสีดำออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตมากๆค่ะตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะคะระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีแล้วก็ให้อารมณ์ที่นั่งแล้วสบายตัวมากๆเลยสำหรับตัวเบาะผ้าของเขาค่ะตัวผู้โดยสารตอนหลังติดตั้งระบบ ISOFIX มาให้ค่ะสามารถยืดกับคาซีทได้เข็มขัดนิรภัยดึงกลับเองได้แบบผ่อนแรงนะคะรุ่นนี้แผงคอนโซลหน้าเป็นสีดำดีไซน์ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตแล้วก็หรูหราด้วยแถบโครเมียมค่ะตัดแถบโครเมียมมาให้เล็กๆตรงคอนโซลหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอวิทยุของเขาก็รองรับในส่วนของ FM AM USB ได้นะคะ AUX ได้พร้อมด้วยเชื่อมต่อในเรื่องของบลูทูธแล้วก็ CD ได้ด้วยค่ะตัวระบบแอร์นะคะมีตัวปรับอุณหภูมิมีตัวปรับแรงลมระบบไล่ฝ้าให้ระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถให้ค่ะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดสปอร์ตให้ไว้สำหรับเร่งแซงด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านด้านล่างตัดแถบโครเมียมมาให้นะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงต่างๆนะคะพร้อมด้วยปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงต่างๆอยู่ด้านนี้นะคะตัวระบบไฟหน้าเปิดปิดได้มาตรฐานทั่วไปค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านซ้ายระบบปัดน้ำฝนสามารถตั้งหน่วงความเร็วได้นะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยปรับระดับองศาต่างๆใช้ระบบไฟฟ้าพร้อมด้วยพับไฟฟ้าด้วยค่ะแล้วก็มีปุ่ม Eco Mode ให้ด้วยนะคะระบบป้องกันการลื่นถลายถูกใส่เข้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้กระจกขึ้นลงไฟได้แบบไฟฟ้าทั้ง4บานแต่จะเป็นวันทัชเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นค่ะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มล็อกกระจกด้วยนะคะแล้วตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคา 437,000 บาทถือว่าไม่แพงเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าเลขไมล์ก็มาตรฐานทั่วไปค่ะอยู่ที่ 173,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถปี2017อัตราเฉลี่ยการใช้งานก็ถือว่าน้อยแล้วก็ปกตินะแล้วก็ที่เราเนี่ยไม่มีการกลับไม่มีการกอใหม่ใดๆทั้งนั้นนะคะ
ตัวกระจกมองหลังเนี่ยตัดลดแสงเองได้แบบแมนนวลนะคะตัวม่านบังแดดยังสภาพสมบูรณ์แบบทุกอย่างค่ะเป็นเจ้าของเดิมเขายังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะบอกได้เลยว่าใหม่แค่ไหนก็ดูเอาสำหรับคันนี้โอเคสำรวจให้แล้วว่าคันนี้เนี่ยได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนทุกอย่างใช้งานได้ทุกจุดตัวไฟไม่มีตัวไหนที่ชำรุดนะคะสกราดด้านบนไม่มีรอยยันหรือว่ารอยฉีกขาดใดๆนะคะสภาพค่อนข้างที่จะพร้อมใช้งานมากๆเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องต่อเลยค่ะว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปพาไปดูค่ะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของตัว Honda City คันนี้กันต่อเลยค่ะสภาพห้องเครื่องบอกได้เลยว่าตัวนี้ไม่มีชำรุดอย่างแน่นอนด้านบนค่ะสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะแล้วก็น็อตฝากระโปรงด้านในไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับใดๆมานะคะโครงสร้างหลักทุกอย่างยังมาจากโรงงานรวมไปถึงในส่วนของคันหน้าไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะตัวครอบเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์แบบมากรอยมาร์ก4 QC จากโรงงานยังอยู่ค่ะน้ำมันเครื่องไม่เยิ้มตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติค่ะสำหรับรุ่นนี้เราคอนเฟิร์มให้เลยว่าตัวรถเนี่ยไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างแน่นอนสำหรับ Honda City คันนี้ค่ะเรามีใบสคบคุ้มครองให้กับลูกค้าแล้วก็ใบวารันตีด้วยที่เรารับประกันในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้กับกอไม้นะคะเราไม่ทำตัดต่อตัวถังเราไม่เอามาขายนะคะใครได้ไปสบายใจได้เลยเราไปดูกันที่ราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันต่อเลยค่ะหลังจากที่เบียร์พาชมในส่วนของตัวสภาพโดยรวมภายนอกภายในแล้วก็ห้องเครื่องของตัว Honda City คันนี้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะมาย้ำอีกรอบนึงนะคะสำหรับคันนี้รถเป็นปี2017นะคะ Honda City เครื่องยนต์ 1.5 รถเป็นตัว V ราคาอยู่แค่ 437,000 บาทยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดจากเราอีกค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังรับชมอยู่นะคะสำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์คุณจองเท่าไหร่คุณรับส่วนลดเลยค่ะ10เท่าสูงสุดคันนี้เปิดจอง 3,000 ค่ะคุณรับส่วนลด 30,000 บาททันทีจาก Perfect Car ของเราค่ะยังไม่พอนะคะวันนี้ออกรถแค่ร้อยเดียวค่ะฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1ปีเต็มๆเลยรวมไปถึงในส่วนของวันรับรถเนี่ยเรามีบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้กับลูกค้าอีกรอบนึงด้วยค่ะรับประกันให้อีกสูงสุด1ปีหรือ 10,000 กิโลเมตรเราก็มีให้อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะคะเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87ถ้ามาไม่ถูกนะคะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างได้เลยหรือจะสแกน QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานเราได้ส่งโลเคชั่นให้ได้นะคะใครที่รับชมคลิปอยู่ก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดติดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอารถดีๆรถสวยๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆเข้ามานำเสนอให้ดูค่ะวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่ที่ Perfect Car อีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ